อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยจะประสบความสำเร็จในด้านของการออกแบบและก็พัฒนาวิจัยระบบยิงขีปนาวุธแบบระยะไกลหลายรุ่นหลายประเภทที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของจีนหรือว่าในฝั่งของอิสราเอลหรือรุ่นที่พัฒนาอยู่ภายในประเทศเองซึ่งมีระยะการยิงที่แตกต่างกันออกไปก็นับตั้งแต่ระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรไปจนถึงรับ150กิโลเมตรและบางรุ่นจะมีระยะการยิงสูงถึงรับ300กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าบรรดาระบบขีปนาวุธหรือว่าจรวดแบบระยะไกลบางรุ่นที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยและก็พัฒนาอยู่มันเป็นเรื่องยากในการที่จะดำเนินการยิงทดสอบอยู่ภายในประเทศเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในหลายด้านซึ่งจรวดแบบระยะไกลมันแตกต่างจากระบบจรวดแบบระยะสั้นที่สามารถยิงทดสอบได้ในระยะไกลโดยเฉพาะแม่นจรวดระยะทางประมาณ40กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าสามารถดำเนินการทดสอบอยู่ภายในประเทศของไทยได้อย่างสบายแต่ปัญหาคือจรวดที่มีระยะการยิงไกลอย่างเซนในรุ่น DCA-1G รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการพัฒนาร่วมกันกับจีนที่ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพกองทัพของไทยจำเป็นที่จะมีการนำเอาชุดระบบเครื่องยิงจรวดในรุ่นดังกล่าวดำเนินการทดสอบอยู่ที่ประเทศจีนในเขตพื้นที่สนามทดสอบอาวุธของจีนโดยเฉพาะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าจะต้องอาศัยพื้นที่เป็นวงกว้างแบบระยะไกลในการประเมินประสิทธิภาพระยะการยิงของขีปนาวุธเพราะถ้าหากจะดำเนินการทดสอบจรวดเรานี่อยู่ภายในประเทศก็ถือว่ากลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าพื้นที่ภายในประเทศของไทยเองอาจจะบ่สามารถรองรับการทดสอบขีปนาวุธที่มีระยะการยิงไกลระดับดังกล่าวนี้ได้เนื่องจากว่ามันเต็มไปด้วยเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่จรวดแบบ DCA-1G ที่มีระยะการยิง150กิโลเมตรก็ยังประสบกับปัญหาแต่ถ้าหากว่าเป็นระบบยิงขีปนาวุธที่มีระยะการยิงที่ใกล้กว่านั้นยกตัวอย่างเช่นระบบแบบ D11A ที่ติดตั้งจรวดแบบ Predator Hawk หรือว่าในรุ่น X-Star ที่มีระยะการยิงนับตั้งแต่รับ150ไปจนถึงรับ300กิโลเมตรยิงจะบ่สามารถดำเนินการยิงทดสอบอยู่ภายในประเทศของไทยได้เพราะว่าในระยะการยิงดังกล่าวมันเป็นเรื่องยากในการที่จะดำเนินการยิงทดสอบในพื้นที่ทั้งบกเนื่องจากว่าจรวดเรานี่จะต้องผ่านการทดสอบก่อนและสิ่งที่สำคัญก็คือมันยังอยู่ในระหว่างการประเมินประสิทธิภาพด้านระบบการขับเคลื่อนของตัวจรวดระบบการควบคุมทิศทางว่ามันจะไปตกอยู่ในพื้นที่ใดจุดใดซึ่งถ้าหากว่าระบบทำงานผิดพลาดตกลงในเขตพื้นที่ของชุมชนก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเหตุให้เกิดความเสียหายถึงแม้ว่าจะบ่มีการติดตั้งหัวหบก็ตามและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าการยิงทดสอบอยู่ในพื้นที่ทั้งบกขีปนาวุธทำงานผิดพลาดหรือว่ามันยิงไกลเกินที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ก็อาจเจ็ดหายโตจรวดมิสไซล์หรือขีปนาวุธนั้นบินขามไปยังพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสิ่งดังกล่าวมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาและถ้าหากว่าจะนำเอาบรรดาระบบจรวดมิสไซล์เหล่านี้ไปยิงทดสอบในเขตพื้นที่ทางทะเลหรือว่ายิงจากพื้นที่ชายฝั่งให้ตกลงสู่พื้นที่ของทะเลโดยเฉพาะแม้ในภูมิภาคของทะเลอ่าวไทยซึ่งกองทัพของไทยจะสามารถดำเนินการยิงจากเขตพื้นที่ชายฝั่งและก็ตกลงมาในเขตพื้นที่อ่าวไทยทางตอนใต้ในระยะทางเกือบระดับ500กิโลเมตรแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการสัญจรทางทะเลและก็มีทั้งเรือสินค้าและก็เรือประมงสัญจรไปมาเป็นจำนวนหลายซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีการแจ้งให้ประชาชนงดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจบ่สามารถจะประกาศจำกัดในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เพราะถ้าหากว่ามีการยิงไปโตจรวดทำงานผิดพลาดหรือว่าไปตก
ใส่บรรดาเครือสินค้าเครือพาณิชย์หรือว่าเครือประมงของประชาชนแน่นอนว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายและคำถามที่สำคัญก็คือภาคส่วนใดจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบถึงแม้ว่าเจ้าหลวดที่จะนำใส่ในการตรวจสอบจะบ่มีการติดตั้งหัวหบก็ตามแต่ว่าในขั้นตอนของการตรวจสอบจริงก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าจะต้องมีการบรรทุกหัวหบจริงในการดำเนินการตรวจสอบเพื่อประเมินความแห้งของการทำลายของการจุดชนวนระเบิดภายในตัวจรวดเพื่อประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อกระเป๋าไม้และเพื่อประเมินในส่วนของระบบการตั้งค่าในการระเบิดบ่ว่าจะเป็นแบบอัดกระแทกหรือว่าการระเบิดแบบฟิวแตกกลางอากาศยกตัวอย่างเช่นการทดสอบระบบ DGA-1G ของกองทัพไทยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่ได้มีการยิงทดสอบอยู่ที่ประเทศจีนในระยะทางไกลสูงถึงระดับ150กิโลเมตรซึ่งการทดสอบในครั้งนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จโดยดีตัวจรวดทั้งหมดประมาณ5ลูกที่มีการยิงทดสอบไปตกลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำที่มีการกำหนดเอาไว้ทั้งแบบยิงเทือละลูกตลอดถึงการยิงแบบจำนวนหลายและด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายหลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีของการทดสอบระบบเครื่องยิงจรวด D11 โดยเฉพาะเป็นการนำใส่จรวดแบบ Extraหรือว่าแบบ Predator Hawk กองทัพของไทยจะดำเนินการตรวจสอบอยู่ที่ประเทศใดประเทศอิสราเอลประเทศผู้ผลิตหรือบอซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่ก็ถือว่ามีโอกาสคุ้มเป็นไปได้น้อยสาเหตุก็เนื่องจากว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศขนาดน้อยมีพื้นที่จำกัดแต่ถ้าหากว่าจะนำอาวุธดังกล่าวไปดำเนินการตรวจสอบอยู่ที่ประเทศจีนก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้เพราะว่าในการตรวจสอบขีปนาวุธระยะไกลของกองทัพอิสราเอลเองบางรุ่นบางชนิดก็ยังมีการเคลื่อนย้ายไปยิงทดสอบอยู่ที่ประเทศสหรัฐซึ่งนี่จะถือว่ากลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่สำหรับกองทัพของไทยในการพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดนำวิธีแบบระยะไกลที่มีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ150ไปจนถึงรับ300กิโลเมตรซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากประเทศที่มีพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างเช่นรัสเซียที่พวกเขามีการทดสอบระบบขีปนาวุธแบบขามทวีปซึ่งมีการยิงจากเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตกใกล้กับชายแดนของยุโรปและก็มาตกในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกไกลใกล้กับชายแดนของญี่ปุ่นและก็ในฝั่งของสหรัฐซึ่งในกรณีดังกล่าวถือว่าสามารถดำเนินการทดสอบได้ฉะนั้นในกรณีของการทดสอบขีปนาวุธระยะไกลของกองทัพไทยจะมี2แนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด1ก็คือการยิงทดสอบประเมินประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ของทะเลอ่าวไทยอาจจะเป็นการยิงออกมาจากเขตพื้นที่ชายฝั่งหรือดินแดนแนวเรือของไทยและก็ตกลงในเขตพื้นที่ใจกลางของทะเลอ่าวไทยซึ่งอาจจะมีการติดตั้งในส่วนที่เป็นหัวหบเพื่อหลีกเลี่ยงผลอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานของหัวหบระเบิดแห้งสูงและในกรณีที่2ก็คืออาจจะมีการเคลื่อนย้ายเอาบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ไปดำเนินการตรวจสอบอยู่ในกลุ่มประเทศที่3ซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นประเทศพันธมิตรของทางอิสราเอลจากฝั่งของตะวันตกซึ่งจะบ่แม่นจีนแน่นอนหรือท่านผู้ชมมีความคิดเห็นใดสำหรับการตรวจสอบระบบอาวุธแบบระยะไกลของกองทัพไทยนี่ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดคอมเมนต์กันได้และจากว่าข้อมูลทั้งช่องของฮาวพิษผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมขอขอบใจอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร